ดูลูกเห็บครับไม่ธรรมดาครับว้าวว้าวอันนี้คือพายุลูกเห็บครับว้าว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 ไปสำรวจของกันแป๊บนึง
ครื่องกระจายเลยพูดหน่อยอันนี้คือน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งอันนี้คือน้ำแข็งกูเอากระเล็กอันนี้มันไม่รุนแรงแค่ไหนกูอ่ะนี่คือลูกเห็บออกไปก่อนเดี๋ยวเจ็บตัวเก็บของก่อนแป๊บนึงกระจายเลยนู่นอันนี้คือลูกเห็บเด้อแหมอุปกรณ์ผมอ่ะแหมเละเทะอย่าเพิ่งดูคลิปคนเบิกทางกันแล้วกันตอนนี้มาแบบไม่ได้ตั้งตัวมาแบบบุบๆเลยอุ้ยตายฮะบอกครับโอ้โหดจริงสดจริงว้าอันนี้คือสถานที่ทำงานของผมโต๊ะทำงานของผมเละเทะเลยตอนนี้โอ้ยกำลังตัดงานอยู่ดีๆโอ้ยน้ำแข็งเต็มเลยอ่ะพูดอ่ะเสียงมันมาอีกแล้วแต่ตอนนี้เป็นลูกเล็กไม่ใช่ลูกใหญ่ครับลูกแค่นี้อันเนี้ยเกือบเข้าไข่นกกระทาบางลูกก็ไข่เล็กๆโอ้ยเย็นเหมือนกันนะนี่เต็มเลยโอ้ยสุดยอดเอาก็ถือว่าสงกรานต์ปีนี้ล้างโควิดก็แล้วกันครับพูดน่ะโอ้สภาพดูไม่ตื่นก็ระวังตัวกันแล้วกันครับพื้นที่ตรงไหนมีความสุ่มเสี่ยงก็ระวังกันเองไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะภัยพิบัติไม่ว่าจะไปเลยต่างๆนานาเห็นแล้วเนี่ยผมไม่ว่าหนังสงครามหล่นตุ๊บๆๆๆๆๆๆเลยอ่ะในห้องขนาดในห้องพวกยังทะลักเข้ามาเลยอ่ะตายแล้วเกือบมีพอทันโอ้ถึงจะภัยพิบัติยังไงเราก็ไม่กลัวครับเพราะเราอยู่กับธรรมชาติเอาระวังกันหน่อยกันแล้วกันเด้อไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะทำภัยธรรมชาติไม่ว่าจะภัยพิบัติอะไรต่างๆนานาระวังตัวกันเองก็แล้วกันครับในภาวะนี้อย่าบอกว่าใครตัวใครตัวมันไม่ใช่เราต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันครับไอเป็นรูหมดเลยบ้านใครเป็นหลังคาที่ไม่คงทนเราวะสำรวจความเสียหายครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างรังนกที่ตกลงมามีลูกนกลูกเหยียบหรือเปล่าไม่รู้มีไข่นกหรือเปล่าส่องดูสิไข่แตกเลยโอ้หางนกกับไข่แตกเอ้านกหน้าพุ่นละสำรวจความเสียหายครับมาถือว่าน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ละลายพอไม่ละลายแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เวลามันตกลงมาเนี่ยมันไม่ละลายมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องธรรมดาของน้ำแข็งโอ้ยเครื่องปิ้นหลังงางเลยเมื่อกี้ใบแตกหรือเปล่าไม่รู้เอ้าไปสำรวจสวนก่อนไปอุ้ยน้ำนี่เย็นจริงๆเมื่อกี้ตกลงมานี่หนาวสั่นสะท้านเลยที่สำรวจเมื่อกี้อันนี้เดินเข้าไปในสวนเลยนะอ้าวใครมาสูงไฟในสวนเรานี่ตายแล้วโอ้มีคนมาสูงไฟในสวนกาเกิดอะไรขึ้นเอออันนี้คืออุ้ยหูอุ้ยกินเห็ดออกมาเลยอ่ะ
อันเนี้ยรับรองเลยแล้วว่าเห็ดมีออกแน่นอนโอ้อันนี้คือพามาสำรวจในสวนเด้อดูสิว่าต้นไม้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดนี่แหละวัตถุดงสุดิบของเรามีเพียบครับไม่ต้องกลัวนี่พอฝนตกมาเสร็จปุ๊บมันจะดันขึ้นออกมาดีอย่ากันในบนสวรรค์น่ะนี่อันนี้คือร่องรอยของน้ำแข็งเออร่องรอยของน้ำแข็งหูมาเป็นเข้ามาในสวนนี้อันนี้คือน้ำแข็งนะครับที่มันตกมาเมื่อกี้นั่นแหละพามาสำรวจดูมันรุนแรงขนาดนี้เลยเนาะโอ้สุดยอดอ่ะดิล้วงลงน้ำนี่ดิอันนี้ก็มีแต่น้ำแข็งที่ตกลงมาเมื่อกี้สำรวจต่อไปพาเดินเข้ามาในรั้วสวนนี่แหละนี่คือน้ำแข็งที่ตกมาเมื่อกี้นะนี่ตกลงมาเมื่อกี้ก็เป็นร่องรอยของลูกเห็บตกเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกกุ๊กกิ๊กกิ๊กเราก็สบายใจละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดิว่าข้างบนเป็นไงโอ้นี่ปะเข้ามาเหมือนในไม้ในถ้ำเลยนะนี่แหละด้วยความสงสัยของเรานะเจออะไรป๊อปนี่เมื่อกี้เนี่ยแค้นมากการ์ดอีกตัวหนึ่งมันไม่ออกเหลือแต่การ์ดตัวเนี้ยมันก็เลยถ่ายเห็นภาพเหตุการณ์อย่างที่เห็นละครับมันไลท์จริงๆคือเรียลไทม์เลยโอ้ยสวรรค์เลยตัวนี้เพื่อนอ่ะปาดอันนี้คือน้ำแข็งเน้อไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศแล้วครับบ้านเรามีหิมะตกแล้วพูดนะพามาดูหิมะนะดูสิพูดนะอู้อันนี้คืออู้ยเย็นอันนี้คือน้ำแข็งคือพามาสำรวจตามร่องน้ำเลยดูน้ำแข็งที่มันล้วงลงมานะเอาเดี๋ยววางกล้องไว้เดี๋ยวพามาดูแป๊บหนึ่งว่ามันจะเยอะขนาดไหนลงไปสำรวจเลยนี่คือที่เจอนี่คือน้ำแข็งนะเนี่ยที่มันหล่นมาเมื่อกี้โอ้โหไม่ใช่ก้อนหินนะแต่มันเย็นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกัดอันนี้คือน้ำแข็งโอ้ฮ่าคือว่าแรงจริงๆตักเป็นกระคู่เลยอ่ะนี่จะตักให้ดูเลยว่าความหนาแน่นของน้ำแข็งมันเยอะขนาดไหนอู้อันนี้คือความหนาแน่นโอ้ย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 หิมะตกเราก็มาสาดดูเลยอันนี้คือหิมะเมืองไทยไม่มีใครได้เล่นหิมะเมืองไทยเหมือนกับผมหรอกอยู่ในป่าก็ได้เล่นอย่างนี้แหละดูเอาเองก็แล้วกันThank you.
อุ้ยเย็นพอละพอแล้วนะว่าหิมะเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แหละผมตั้งเองนะแต่มันคือลูกเห็บอะมองเลยว่าฝนตกอย่างนี้กลิ่นเห็ดออกอย่างนี้เราก็จะมีหนึ่งอีกเดสติเนชันหนึ่งครับที่เราจะได้ออกหาเก็บเห็ดในป่านี่แหละโคมันอะไรจะดีขนาดนี้เนาะการมีชีวิตอยู่ในป่าหนีโควิดแล้วมาอยู่ในป่าแล้วภาวะภัยพิบัติอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวครับเราก็ไม่ถือว่าภัยพิบัติเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกอยู่แล้วอันนี้คือทางเดินออกนอกสวนเนอะนี่ปึ๊บโอ้ดูเอาเก็บเกือบก่อนก็เละตุ่มเป๊ะไปตามระเบียบแบบแผนของเราถือกล้องใหญ่มาก็คิดว่าจะเอากล้องใหญ่ถ่ายพอเห็นน้ำแข็งเนี่ยโอ้โหดูเองแล้วกันใครจะกล้ามาลุยกับผมมะใครคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งที่จะกล้าลุยพร้อมกับคนเบิกทางมาเลยนี่เลยเราก็กลับคืนสู่สามัญต่อครับจบแล้วเด้อสำหรับคลิปพาสำรวจพายุลูกเห็บ